จะทำให้ทุกคนเขาคิดให้ได้เลยใช่ไหมว่าเธอเป็นลูกหลานของท่านทวดใจทิพย์ดิฉันมาในฐานะเหลนของท่านทวดเฟื่องเพชรค่ะเธอกล้ามาเชื่อมโยงท่านพ่อของฉันกับทวดของเธอได้ยังไงทำไมคุณชายไม่อ่านจดหมายให้จบคะฉันไม่อ่านท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าท่านชายจักรินมีผู้หญิงคนอื่นนอกจากคุณแม่ของท่านเราอาจจะพิสูจน์ให้คนในตระกูลเทวพรมได้เห็นว่าเจ้าเฟื่องเพชรก็มีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเจ้าเฟื่องเพชรมีตัวตนจริงหรือไม่ไม่มีใครเคยเห็นแต่ฉันเคยเห็นดวงใจเทวพรหมละออจันทร์คืนนี้ 20:20 น.เสนอเป็นตอนจบดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus